สวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตมาแนะนำหลักสูตรของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริราชวิโรจน์นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอาจารย์ดร.นัทพรชัยจงรัตน์นะครับมาให้แนะนำนะครับหลักสูตรของภาควิชาประวัติศาสตร์ของเรานะครับสวัสดีครับจมุ้ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขออนุญาตให้จมุ้ยแนะนำหลักสูตรของภาควิชาประวัติศาสตร์หน่อยครับว่าเรามีการเรียนการสอนยังไงบ้างครับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์นะคะทุกท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหมันต้องเรียนเรื่องโบราณมากนะคะแต่ดูจากคนสอนนะคะเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยเป็นมีความเป็นโมเดิร์นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ของเรานะคะก็คือเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิชาประวัติศาสตร์นะคะอยู่ในภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะหลักสูตรของเราเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่เอาจริงแล้วเนี่ยเรามีวิชาที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะคะเราปรับหลากหลายวิชามากนะคะอย่างเช่นชุดวิชาเรื่องการเมืองเรื่องของเพศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชุดวิชาเนี้ยก็จะมีทั้งประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขนะคะรวมถึงเรื่องของเพศสภาพในประวัติศาสตร์ไทยด้วยนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหลักสูตรเราเนี่ยเน้นเรื่องของการเอาความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์นะคะใช้ในการทํางานต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลักสูตรของเรานะคะมีชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และการสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมนะคะรวมถึงการฝึกงานแล้วก็มีถึงการที่เอาความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ในผ่านสื่อดิจิทัลแล้วในหลักสูตรของภาควิชาประวัติศาสตร์เองครับมีกิจกรรมการเรียนการสอนยังไงบ้างครับอาจารย์มุ้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์นะคะเราไม่สามารถที่จะเรียนและอ่านจากตัวหนังสือได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะคะก็คือทุกชั้นปีมีการออกภาคสนามนะคะโดยที่นิสิตเนี่ยมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับอาจารย์นะคะในการกําหนดพื้นที่ว่าจะไปที่ไหนการออกภาคสนามของเราเนี่ยเราจะใช้หลักสําคัญก็คือ4สิ่งที่นิสิตประวัติศาสตร์จะต้องไปดูนะคะอย่างแรกคือหอจดหมายเหตุก็คือที่ที่เราทำงานอยู่แล้วโดยปกตินะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอันที่2เนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในแต่ละที่นะคะรวมถึงพิพิธภัณฑ์อื่นก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ยึดติดตรงนั้นมากมายนะคะอันที่3ก็คือเรื่องโบราณสถานที่เราต้องไปนะคะอันสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลงไปดูชุมชนที่เอาความรู้บริษัทไปใช้แล้วเกิดการสร้างรายได้ขึ้นมาด้วยค่ะน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยบัณฑิตที่จบไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับหรือที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปทํางานในสายไหนบ้างครับจมุ้ยครับจริงๆต้องบอกนะคะตั้งแต่ตั้งภาควิชาประวัติศาสตร์มาไม่มีใครทํางานตรงสายที่มันจะค่อนข้างเยอะมากนะคะรุ่นหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยก็คือจะทํางานตรงสายมากสุดน่าจะไม่เกินสัก3คนแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบว่าเราอะสามารถไปทำงานได้ในทุกวงการนะคะมีทั้งไปทำงานธนาคารไปทำงานสินเชื่อการเงินก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดคือองค์ความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีคิดแบบประวัติศาสตร์นะคะที่นิสิตเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้แล้วก็เอาไปต่อยอดได้อะค่ะก็เป็นสาขาที่น่าสนใจมากเลยครับว่าอย่างที่จามุ้ยบอกว่าเป็นสาขาที่ไม่ได้เรียนแต่เรื่องเก่าๆนะครับแต่ว่าเราเรียนเรื่องที่สามารถที่จะอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางด้านเวลาได้นะครับคำถามสุดท้ายครับท่านมุ้ยทำไมต้องประวัติศาสตร์มศวครับก็จริงๆแล้วนะคะสิ่งหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตย้อนคำพูดของเฮียวิทย์นะคะประวัติศาสตร์8นาทีเฮียวิทย์พูดไว้ว่าชาติที่พัฒนาแล้วจะไม่ถามว่าเรียนประวัติศาสตร์ไปทำไมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเจริญแล้วเป็นชาติที่เจริญแล้วนะคะแนะนำให้มาเรียนหลักสูตรประวัติศาสตร์เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ถามว่าเป็นจุดเด่นของภาควิชาก็คือในโลกปัจจุบันในวิชาการเนี่ยเรายึดติดกับความเป็นแองโกโฟนก็คือประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเยอะแต่อาจารย์ในหลักสูตรเราเนี่ยจบมาจากหลากหลายประเทศที่ไม่ได้ใช้เฉพาะแต่ภาษาอังกฤษนะคะอย่างตัวเองจบฝรั่งเศสมีอาจารย์ที่ไปเรียนอิหร่านมามีอาจารย์ที่เรียนรัสเซียมาอาจารย์ที่ไปเรียนญี่ปุ่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้มุมมองความรู้ในแวดวงวิชาการที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากภาควิชาวิทยาศาสตร์นะคะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ปอตีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะถ้าอยากมาเรียนกับเราเนี่ยรับรองว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนแน่นอนค่ะก็ถ้าอยากมาร่วมเปลี่ยนประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับก็ขอเชิญมาที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมของเราได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มุ้ยมากนะครับค่ะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ